เพราะความดับเพราะความที่เราไม่ยึดมั่นจางคลายของอวิชชาไปมันก็ดับไอ้ตัวสังขารก็ไม่เกิดสังขารไม่มีวิญญาณไม่เกิดต่างๆมันก็ดับมันก็มีสายเกิดสายดับใช่ไหมปฏิจจามีสายเกิดสายดับแต่ของเราเนี่ยมันมีสายทุกข์กับสายไร้ทุกข์ปฏิจจที่มาสเตอร์ให้ของเราพวกเราปฏิบัติกันก็เป็นก็ได้สายไร้ทุกข์มันก็จะเริ่มจากศรัทธาทุกข์เนี่ยเอาความทุกข์เนี่ยมาสร้างเป็นศรัทธาพอเราเข้าใจทุกข์เนี่ยพอเราเข้าใจทุกข์ตามความเป็นจริงของมันเออทุกข์เนี่ยมันเกิดจากเหตุสมุทัยเป็นแบบนี้แบบนี้สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เกิดจากสิ่งนี้นี่ออกขันห้าเป็นอย่างนี้เป็นยึดแบบนี้แบบนี้นะเราเข้าใจปุ๊บอ๋อพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดศรัทธาศรัทธาก็เกิดปราโมทลิงโลดใจอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติต่อใช่ไหมศรัทธาปราโมทปิติปัสสัทธิเนี่ยนะแล้วก็สุขเนี่ยเอกคตายัตถาภูตยะอะไรต่างเนี่ยมันก็ไล่ขึ้นไปจนกระทั่งนิพพิทาแล้วก็นิพพานสุดท้ายวุฒิพานอะไรต่างๆนะมันมีสายตรงเนี้ยเขาเรียกสายไร้ทุกข์มันเป็นสายที่มันเป็นสายผุดขึ้นมาสายผุดขึ้นมาอันเราพิจารณาเนี่ยเวลาที่เรานั่งสมาธิวันที่มาเจอได้นำนั่งนะก็คืออาจจะดูลมหายใจก็ได้คือทำให้มันจิตมันว่างๆทำให้จิตมันนิ่งเป็นสมาธิว่างๆแต่เรามีสตินะมีสติรู้ลมหายใจรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกายรู้นิ่งนั่งสบายๆแหละนะไม่ต้องมีรูปแบบอะไรเพียงแต่ว่าขณะที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งด้วยปัญญาแล้วก็ดูโน้มความว่างเข้ามาโน้มนิพพานเข้ามานิพพานจากความคิดความปรุงแต่งของเราแหละปรุงแต่งขึ้นมาของนิพพานเนี่ยมันคือความว่างคือความที่มันดับสงบเย็นของกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนอัตตาตัวตนไม่มีนั้นตรงนี้พอมันว่างแล้วน้อมความว่างเข้ามาปั๊บเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดสักวันหนึ่งที่มันไม่สักวันหนึ่งนะทุกวันเนี่ยไอความว่างที่มันว่างแวบเข้ามานะแล้วมันสุขแล้วมันว่างแล้วมันสุขเนี่ยนะไอความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการผุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยอะไรมันไม่มีเหตุปัจจัยที่มาทำให้สุขอยู่ดีมันก็สุขขึ้นมาเฉยเงี้ยนั่นแหละตรงนั้นแหละคือสุขที่เกิดจากความว่างสุขที่เกิดจากการที่เรามีเขาเรียกว่าสุญญตาวิหารก็คือมีความว่างตรงนั้นเราจะว่างแล้วก็จะแวบเข้ามาได้เกิดเป็นความสุขความสุขตรงนั้นไม่ได้อิงอาศัยอะไรไม่ต้องอิงอาศัยใครไม่ได้อิงอาศัยเหตุปัจจัยอะไรตรงนี้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้เกิดได้ทุกคนนะบางครั้งมันก็จะแวบเข้ามาแวบเข้ามาอะไรในใจเราแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นนิพพานชิมลางชิมลองนิพพานชิมลองชิมลางก็คืออันนี้ท่านพุทธาจะพูดบ่อยนะนิพพานชิมลางนิพพานได้นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ท่านก็พูดบ่อยมากๆแล้วก็เรื่องของการทำงานเรื่องของหน้าที่อันนี้ก็นี่เราทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะทำงานด้วยความว่างทำหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่นี่คือเราปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราไม่ทำหน้าที่นะเราไม่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่เราคิดง่ายๆแบบนี้แต่ทำหน้าที่เราทำอะไรทำหน้าที่ด้วยทำงานหน้าที่การงานเนี่ยทำด้วยความว่างมันก็ยิ่งเก็บเกี่ยวกุศลเข้ามาแล้วมีสติอีกนั้นระบบ MSR เนี่ยมันถึงได้ครอบคลุมมาสเตอร์พยายามที่จะระบบตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นระบบที่มหัศจรรย์หรือว่าเป็นระบบที่อะไรมากมายมาสเตอร์ก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราทุกคนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราทั้งนั้นแหละมันไอตัวที่เรามาเจอกันเนี่ยใช่ไหมมันก็คือรูปนามถูกไหมแต่ตัวจิตแท้ๆจริงๆเนี่ยนะจิตตัวแท้ๆจริงเนี่ยเวลาที่มันคือมันเขาจะว่างแล้วก็จะไม่คือจิตก็คือจิตอ่ะมันจะไม่มีเหตุไม่มีมาไม่มีไปไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ
วันนี้ก็คือจะรู้ได้โดยตนนั่นแหละและสุดท้ายทุกคนก็จะเข้าใจที่มาสเตอร์พูดทั้งหมดตั้งแต่ต้นต้นปียันเนี้ยตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้ทำระบบ MSR กันขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะเข้าใจพอเข้าใจไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะทุกคนจะรู้เลยว่าโอ๊ยมันง่ายๆนะมันไม่ยากการสำเร็จในทางโลกมันก็ง่ายๆแต่ทางธรรมก็ง่ายๆมันเป็นยากตอนที่จะเข้าใจเกือบเข้าใจแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจแต่ว่ายังไม่ที่สุดอะไรเงี้ยมันต้องการเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจด้วยเขาเรียกว่ามันต้องเข้าใจด้วยสภาวะธรรมจริงๆแต่ว่าสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นมาได้เราต้องเข้าใจปริยัติก่อนนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือปริเวทเนี่ยคือสำเร็จแล้วเข้าใจนะสุขแล้วมีความสุขนั้นปริยัติเนี่ยสำคัญปริยัติเนี่ยสัพพิปริยัติเนี่ยถ้าศึกษาผิดมันจะผิดไปหมดเลยผิดทั้งกระบวนทั้งหมดการปฏิบัติก็จะผิดแต่ถ้าปริยัติถูกอะปฏิบัติง่ายมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะเข้าใจรูปนามขันธ์5เข้าใจระบบว่าเราต้องการแบบนี้ให้เป็นแบบนี้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้โนเนียอยู่ตรงนี้สัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสัมปชัญญะอะไรเข้ามาปึ๊บไอ้ปั๊บที่องค์8ก็เป็นสมังคีเป็นหนึ่งไปมรรคมันมีหนทางมรรคเนี่ยมันมีแปดมรรคแปดเป็นทางแปดทางแต่ว่าไอ้ทางที่ไปจริงๆเนี่ยมันทางเดียวแหละนะมันเป็นมันมารวมกันปุ๊บเนี่ยด้วยศีลสมาธิปัญญาเลยศีลก็คือสติสัมปชัญญะนะสมาสมาธิตัวปัญญาคือสัมมาทิฏฐินะอันตรงนี้ก็พูดทั้งสับบ้างไม่สับบ้างก็คนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปศึกษากันต่อๆกันไปนะแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามคุยทำก็ได้นะหรือว่าของเรามีพี่เลี้ยงอยู่ก็ถามพี่เลี้ยงทั้งหลายคนนะส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจในการพอสมควรนะแต่ว่าเราก็ต้องมีเวลาที่เราคือเขาเรียกอะไรนะมันจะต้องมีตัวของเราอยู่ด้วยมือผมพิจารณาไปด้วยอย่างมาสเตอร์พูดแต่ละคำนะอ๋อมันใช่อย่างเงี้ยมันก็ใช่แหละในตรงไหนเอ๊ะถ้ามีเอ๊ะปั๊บในงานเราต้องถามกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเวลาตอนที่เราทำสมาธิกันเสร็จใช่ไหมมาสเตอร์ก็จะตรงเนี้ยถ้ามีคำถามก็ถามเลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมาสเตอร์ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องมีอย่างนี้เอ้าทำไมต้องมีพลังงานต้องมันมาเกี่ยวอะไรยังไงมันโยงใยตรงไหนอ่ะตอนนี้ก็ทำใจให้ว่างๆกันนะเวลา